เรื่องน่ากลัวน่ากลัวีนมีเรื่องที่คุณวินัยเล่าให้ฟังครับว่าสมัยที่คุณวินัยยังเด็กๆอยู่นะ่แกก็เหมือนกับเด็กคนอื่นๆนั่น,นแหละนอนคนเดียวไม่ได้อะต้องนอนกับคนอื่นคนอื่นที่ว่านี่ก็คือแม่เด็กๆก,ก็มักจะนอนกับแม่ด้วยกันทั้งนั้นแต่บางคนก็นอนกับยายนอนกับแม่ก็ไม่ได้ว่าเข้ามุง้งนอนแล้วก็หลับเลยยังไม่หลับอะ่ะแม่จะสอนนั่นสอนนี่เล่าโน่นเล่านี่ให้ฟังสอนให้สวดมนต์ไหว้พระบ้าง แต่ถ้าคืนไหนหมาหอนกันโหยหวนคุณวินัยแกก็จะกลัวไม่ชอบเสียงหมาหอนเลยแล้วยิ่งถ้าคืนนั้นตรงกับคืนแรมสิบห้าคำเดือนมืดด้วยแล้วแม่ก็จะพูดบอกว่าคืนนี้เขาปล่อยผีหมามันก็เลยหอนอ่าคุณวินัยก็จะถามแม่เขาปล่อยผีกันจริงจริง,รงอ่ะแม่แม่ก็บอกว่าจริงคนเฒ่าคนแก่เขาพูดกันอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเขาปล่อยออกมาทำไมอะแม่ เขาก็ปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญให้ไปไหนมาไหนบ้างสิญาตพี่น้องทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้ก็ให้ผีออกมารับส่วนบุญที่ญาติทำไปให้ไงล่ะแม่ตอบอย่างนั้นอ่ะคุณมีนายยังจำได้แล้วก็จำได้ว่ากลัวผีมากเพราะคิดเอาว่าบ้านที่มืดมืดนอกบ้านที่ดงไม้หลังหมู่บ้านน่นแล้วก็ที่ใต้ถุนเรือนเนี่ยคงจะมีผีเดินกันไปเดินกันมา แล้วถ้าใครออกไปก็จะต้องเจอผีแน่ๆแล้วก็จะโดนมันหลอกหลอนเอาอย่างแน่นอนแกก็ถามแม่ว่าแล้วมันจะมาทําอะไรเราไหมแม่กลัวจังเลยมันจะมาเข้าม้งที่เรานอนอ,นอยู่นี่หรือเปล่าแม่ก็ตอบทํานองว่าถ้าอยู่ในบ้านเรานอ,นอนอยู่บนเรือนมันมาทําอะไรเราไม่ได้หรอกที่บ้านนะ่ะมีพระคอยคุ้มครองอยู่ก่อนนอนจึงต้องกราบพระสวดมนต์ทุกคืนแล้วผีก็มาทําอะไรเราไม่ได้ ดังนั้นก่อนนอนแม่ก็จะเตือนให้คุณวินัยกราบพระสวดมนต์พร้อมๆกับแม่ทุกคืนแม่สอนให้สวดมนต์ที่แรกก็ว่าตามแม่ว่าตามไปเรื่อยๆทุกคืนทุกคืนตอนหลังก็ท่องใดเองไม่ต้องให้แม่สอนอีกมีอยู่คืนหนึ่งตอนตีสองครึ่งมันเงียบสงดเหลือเกินเสร็จแล้วก็มีลมพัดใบตองกล้วยเสียสีกับน้าต่างเกิดเสียงแสกซากรากแรกแล้วก็มันก็ดังทุกครั้งที่มีลมพัด มันเป็นลมของฤดูฝนอยู่ๆก็มีเสียงหมาหอนทีแรกก็หอนจากไกลๆก่อนเสร็จแล้วหมาในละแวกนี้ก็ส่งเสียงหอนรับกันมันไม่ใช่หน้าหมาติดสัตว์นี่มันไม่ใช่เดือนสิบสองหน้าแปลกแท้ๆทําไมหมาหอนหรือเป็นเพราะว่ามันเงียบสงัดจนหมาเกิดความวังเวงจงได้เปล่งเสียงออกมาแต่เขาว่าหมานี่มันหูดีกว่าคนไม่แน่ว่าท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นที่คนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนี่หมามันอาจจะได้ยินก็ได้ อาอาจจะได้ยินอะไรสักอย่างที่รบกวนความรู้สึกของมันจนมันต้องหอนออกมาเอ๊เราเสียงอะไรกันละ่ะคืนนี้วันพระแรมสิบห้าคำเสียด้วยอย่างที่แม่เคยบอกและคนโบราณเล่าขานให้ลูกหลานฟวังว่ามันเป็นวันปล่อยผีเมื่อเช้าวานนี้ชาวบ้านเขาไปทำบุญงานศาสตร์กันที่วัดกระยาศาสตร์นี่เยอะ,ะแยะเต็ไมไปหมดลูกศิษย์วัดขนขึ้นกุฏิกันแทบไม่หวาดไหวมันก็ทำให คิดเลยเถิดคิดไปถึงปู่ย่าตายายไม่รู้ว่าป่านนี้ไปปูดไปเกิดกันแล้วหรือยังเขาว่าคนทํากรรมเอาไว้มากก็จะเกิดเป็นคนได้ช้าเพราะต้องมัวไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆที่เจ้าตัวได้ฆ่าฟันทําลายชีวิตไปสมัยที่ยังเป็นคนคิดไปคิดมาก็ทําให้แวบคิดถึงคนข้างบ้านคนหนึ่งที่ตอนนี้แกก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าคุณวินัยเคยได้กินของที่แกให้มันคือรอนตาล ลอนตาลก็คือตาลเฉาะอร่อยอร่อยอ่อนนิ่มใส่ปากทั้งลอนเลยกินน้ําหวานที่อยู่ในลอนตาลหวานซ่าลิ้นดีเหลือเกินยัดใส่ปากทั้งลอนไม่ใช่ตะกร้าหรอกแต่มันเป็นวิธีกินลอนตาลน,นะเพราะถ้าไม่ใส่ปากทั้งลอนกัดลงไปน้ําหวานอร่อยในลอนตาลจะพุ่งปริ้นไหลย,ย้อยออกมาจากปากนี่อดกินของอร่อยแต่อยู่มาปีหนึ่งเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นกับคนขึ้นตาลที่ใจดีคนนั้นนะ วันหนึ่งต้นตาลปากดงไม้หนทางที่จะออกไปท้องนาปรากฏว่ามีคนตกลงมาคอหักตายปากดงนะ่ะมีตาลอยู่ห้าต้นตะเกื้อนั่นแหละที่ตกลงมาก่อนที่แกจะไปนาแกแวะขึ้นตาลแกจะเอาลอนตาลไปฝากลูกๆสามคนที่อยู่ในนากับแม่ของเด็กๆลูกๆจะได้กินเข้าไปบ้านนอกสมัยนั้นขนมนมเนยหาที่ไหนกินได้ถ้าไม่ทำวันพระทีก็จะได้กินขนมที เขาทําไปใส่บาตรท,ทาบุญที่วัดวันธรรมดาไปหาที่ไหนไม่มีใครเขค่อยทําขายเท่วไดซําเงินก็หายากปรากฏว่าแกก็ไม่ได้ลอนตาลไปฝากลูกลๆเพราะแกพลาดตกลงมาเสียก่อนคอหักตาอย่างน่าสงสารคุณวินัยยังไปดูศพของแกเห็นไกลๆพวกผู้ใหญ่เขาไม่ให้เข้าไปใกล้ๆเห็นแกนอนอยู่กับพื้นดินเหมือนแกกําลังนอนหลับใช่แต่เป็นการนอนหลับที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของแก หลับตลอดไปไม่ตื่นขึ้นมาอีกแล้วในร่างนี้แต่คงจะไปตื่นในชาติหน้าตะเกื้อตายไปแล้วแต่ผีตะเกื้อสิงอยู่ที่ต้นตาลคอยหลอกหลอนคนเดินทางผ่านทั้งนั้นเช้าก็ลากข้าวตอนเช้ามืดเะ้กลับบ้านค่ำคามพวกหาปลาเดินออกทั้งนั้นช่วงนั้นก็มีคนโดนหลอกกันบ่อยๆหลอกหลอนในแบบที่ให้ได้ยินเสียงลูกตาลลนตบ พอหันไปมองก็กลายเป็นหัวกระโหลกกลิ้งหลุนหลุนพวกเก็บลูกตาลไปขายหรือเก็บลูกตาลไปทําขนมเจอกันจนหัวหดไม่กล้าไปหาลูกตาลแถวปากดงแล้วใกล้ๆกันนั้นก็คือดงตาจ่างที่นั่นก็น่ากลัวดงตาจ่างอยู่ทางเหนือต้นตาลผีสิงนี่อยู่แถบทางใต้ตรงกลางก็คือทางเดินทางลอา่อลาข้าวัวควายผ่านเข้าออกทางนั้นตับโปรงนี่แกขี้เมาตัวสูงโยงแย่งนี่ก็ชอบหลอกเด็กๆเ,เ,เก็บลูกตาล แกเอาก้อนดินกว้างเด็กได้ยินตุบกว็วิ่งกันครูรีบไปจะเก็บลูกตาลแต่ไม่เจอตะโปรงแกก็หูเราะชอบใจที่เด็กๆหลงคนตาโปรงโดนดีผีตะเกื้อเข้าสิงเพราะแกทำเป็นผีตะเกือ้อเที่หลอกเด็กๆเ,เล่นเห็นเป็นเรื่องสนุกทำให้วิญญาณตะเกื้อไม่พอใจเอาชื่อแกไปแอบอ้างก็เลยเข้าสิงร่างตาโปรง่งซะจริงๆจ,จากคนที่เคยสนุกสนานกลายเป็นคนน่ากลัว วันๆเอาแต่นั่งเบิกตากว้างตาโต,โตแข็งทื่อจะใครทักถามก็ไม่ยอมพูดได้แต่ใช้สายตามองอย่างประสงคร้ายวันหนึ่งทำบุญศาสตร์เขากลับกันมาจากวัดแล้วก็ได้ข่าวว่าตะโปรงที่บ้าบอาบาบาบาอยู่นั้นหายจากเป็นบ้าแล้วก่อนจะหายก็ได้พูดอะไรแปลกลูกหลานก็พากันแปลกใจว่าเขแก,แกพูดทำนองว่าไม่มีใครทำบุญกวดน้ำให้แกเลยแล้วความจริงก็คือลูกเมียของตะเกื้อนไม่ชอบทำบุญสุนทาน ตาโปร่งบ้าๆบอๆอยู่หลายปีต่อมาค่อยๆดีขึ้นคืนสติกลับมาเหมือนเดิมหลังจากนั้นตาโปร่งก็เลิกนิสัยเก่าๆไม่หลอกเด็กแล้วไม่ทำผีให้เด็กกลัวแล้ววันพระสิ้นเดือนหรือว่าวันพระแรมสิบห้าค่ำนี่เขาปล่อยผีกันถ้าดวงวิญญาณของตาเกืือยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดผีตาเกืือก็คงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเหมือนกับผีอื่นๆเห็นเมียแกแล้วก็ลูกหล,กล,กลานไปทำบุญกันที่วัดนะคุณวินัยเองก็ไปทำบุญใส่บาตรที่วัด แต่ก็ลืมกรวดน้ําไปให้แกตอนกรวดน้ําทําไมไม่นึกถึงแกบ้างอะคิดถึงแต่ญาติพี่น้องตัวเองเอ๊ะทำไมไม่จดจําบุญคุณที่แกเคยให้ลอนตาลอร่อยอร่อย,ออยกินซะบ้างเลยนะคุณวินัยว่ายอย่างนั้นครับเรื่องของเรื่องนี้เกิดที่บ้านหลังหนึ่งครับเป็นบ้านไม้สองชั้นทาสีฟ้าอ่อน ปลูกอยู่บนเนื้อที่200ตารางวาด้านหน้าก็ติดถนนซอยด้านหลังติดคลองมีรั้วรอบขอบชิดเป็นบ้านหลังแรกที่มาอยู่ในซอย18ก่อนใครเพื่อนครอบครัวในเสกนย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เป็นหลังที่สี่ปีนั้นในเสกยังเป็นวัยรุ่นอายุ16-17จำได้ว่าเจ้าของบ้านสีฟ้าเนี่ยชื่อมาลี สามีตายไปหลายปีแล้วชาวบ้านเขาเรียกแกว่ายายลีแกเลี้ยงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกบุญธรรมชื่ออังุนอังุนในอายุสิบป,ประวบอ่อนกว่าในเสกสี่ห้าปีตอนอังุนโตเป็นสาวยายลีออกจากงานมาอยู่กับบ้านเฉยๆก็มีเงินบำนาญกินแบบเขียมๆเ,เลี้ยงดูลูกแบบไม่อิ่มหนำสำราญอะไรอังุนก็เลยออกจากโรงเรียนไปเป็นนักร้องสวนอาหาร กับบ้านก็ดึกเดินทะเลาะกับยยลีเป็นประจำต่อมาเย,ยลีเสียชีวิตอย่างกระทันหันทั้งที่ยังแข็งแรงไปจ่ายตลาดเองได้ไหวอ่องุ่นก็หายตัวไปอย่างลึกลับว่ากันว่าได้ผัวเป็นพรัง่งแล้วบินไปอยู่ต่างประเทศกับผัวแล้วญาติคนหนึ่งของเย,ยลีได้ข่าวว่าบ้านสีฟ้าเนี่ยถูกทิ้งร้างก็ถือโอกาสติดประกาศให้เช่าเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง แล้วถ้าให้เช่าไปเรื่อยๆครบสิบปีตามกฎหมายก็จะถือว่าญาติที่ชื่อนังอ้อมคนเนี้ยมีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดินโดยอัตโนมัติการกระทําของนางอ้อมไม่มีใครแสดงตัวคัดค้านมีแต่คนมาติดต่อขอเช่าบ้านเดือนละสองพันบาทซึ่งไม่ถูกแล้วก็แพงเกินไปในปี2510เพราะว่าตอนนั้นค่าครองชีพยังไม่ดุเดือดอย่างปัจจุบัน เรื่องที่นายเสกพบเจอกับตาตัวเองนับแต่มีครอบครัวแรกมาเช่าบ้านสีฟ้าอยู่อาศัยก็คือคือบ้านนายเสกเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านสีฟ้าห่างกันแค่ถนนซอยกั้นกลางอยู่บนบ้านชั้นสองก็มองเห็นความเคลื่อนไหวในบ้านสีฟ้าชัดเจนค่ำคืนแรกที่ครอบครัวนายหยิกนี่ย้ายมาอยู่บ้านสีฟ้าพอตกค่ำเขาก็จัดข้าวของเข้าที่เข้าทาง แล้วก็ตั้งวงกงเล่าจะหลงการเข้ามาอยู่ใหม่ตามธรรมเนียมมีเพื่อนนหยิกรับเชิญมาถองเล่าด้วยลูกเมียนายิกขึ้นไปดูทีวีในห้องนอนชั้นบนหนีความรำคาญจากเสียงขี้เมาเอะอะอึกระทึกก็ดวนเล่าแบบแก้วชนแก้วกันตามประสาคอทองแดงจนดึกสงัดกำลังจะชวนกันไปต่อที่ร้านข้าวต้มโต,ต้รุ่งปากซอย เสียงร้องลั่นบ้านก็ดังขึ้นที่ชั้นบนได้ยินถึงบ้านนายเสกเสียงนั้นดังกรีดกรีดว่าผีหลอกคำว่าผีหลอกนี่ขลังมากนายเสกกับคนในครอบครัวแห่ไปยืนมุงดูถึงหน้าประตูรั้วเห็นพวกขี้เมาวิ่งกรูกันขึ้นไปดูเหตุการณ์ที่ชั้นบนพาสามแม่ลูกลงมาชั้นล่างให้หายตกใจถามไปตอบมาจนรู้จากปากนางติ๋วเมียนายหยิกว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันกับลูกนะนั่งดูทีวีอยู่เพลินๆตั้งเครื่องทีวีไว้ข้างหน้าต่างก็เปิดรับลมจากอข้างๆบ้านอยู่ๆลูกคนโตก็เห็นแขนคนยาวเปื้อยเลยยื่นลงมาจากหลังคาบ,บ้านเอานิ้วมาชี้หน้าลูกเด็กเห็นเข้าก็ตกใจกระโดดกอดฉันไวน้แน่นเลยฉันยังไม่ทันจะปลอบลูกก็เห็นเหมือนกับลูกที่มันเห็นโอ้โห,หน่ากลัวไม่มีอะไรเท่า ก็เลยตกใจร้องลั่นบ้านนี่แหละตาวาดหรือเปล่ายายติ๋วบ้านหลังนี้ไม่เคยมีประวัติผีสางอะไรที่ไหนสักหน่อยถ้าตาฝาดแล้วจะวาดพร้อมเงินสองคนได้ไงไม่เชื่อก็ถามลูกดูดีมันเห็นก่อนชั้นอีกพวกขี้เมานแทบจะสั่งเมาเป็นปลิดทิ้งที่สั่งไม่ใช่ตกใจเรื่องที่นางติ๋วพูดให้ฟังแต่เป็นเสียงเหมือนคนเดินลงซ่นตึงตึงที่ชั้นบน ต่างก็มองตากันเลือกหลักเลือกหลัก,ล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 กเนื่องจากทุกคนก็อยู่ชั้นล่างกันหมดจะมีเสียงเดินที่ชั้นบนได้ยังไงถ้าหูฝาดก็ต้องฝาดครบทั้งสิบคนละก็เลยชวนกันออกมายืนอออยู่ติดประตูรั้วร้องถามคนในครอบครัวในเสกซึ่งอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามในเสกก็บอกความจริงโอ้ยไม่มีผีเผื่ออะไรหรอกคุณผมอยู่บ้านฝั่งนี้มาตั้งหลายปีแล้วยังไม่เคยเห็นผีที่ไหนสักตัวเดียว แต่ว่าเมื่อตะก,กี้เนี้มีเสียงมันคนเดินอยู่ที่ชั้นบนน่ะน่ากลัวจังเลยคุยกันแบบถามข้ามรั้วอยู่พักหนึ่งครอบครัวในเสกก็เริ่มใจคอไม่ค่อยดีพลอยหวาดกลัวบ้านสีฟ้าไปกับเขาด้วยก็เลยชวนนายหยิกก็ามาคุยกันในบ้านทางตาคุยกันยันสว่างครอบครัวนายหยิกถึงได้กล้ากลับเข้าไปอยู่ในบ้านสีฟ้าตามเดิม ตกดึกวันต่อมาเหตุการณ์ที่บ้านนายหยิกก็ทวีความน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมคราวนี้ถึงก็เห็นขาคนเดินลงบันไดามาชั้นล่างแต่ว่าหยุดนิ่งอยู่บนบันไดขั้นที่สามให้เห็นชุดนอนยาวกรอมเท้าแต่ไม่เห็นตัวคนนายหยิกกับลูกเมียอ,อุตส่าห์ยกทีวีลงมาดูชั้นล่างเห็นเท่านั้นก็ตกใจวิ่งหนีมาเกาะรั้วบ้านนายเสกอีกร้องขอความช่วยเหลือคุณเสกคุณเสกครับ พวกผมเจอดีเข้าอีกแล้วก็หลบเข้ามาข้างในบ้านก่อนที่มีอะไรค่อยคุยกันภาพสยองที่พวกนายหยิกเห็นกับตาทำเอาครอบครัวในเสกในใจเต้นตูมตามเกิดความหวาดกลัวบ้านสีฟ้ามากขึ้นทั้งที่ยังไม่เห็นความน่ากลัวอะไรสักอย่างนายหยิกก็ซักถามเกี่ยวกับประวัติของบ้านในเสกก็เล่าให้ฟังตามที่เขารู้เห็น รับรองว่าไม่เคยมีเรื่องผีเฮียนอรารวาสอะไรหรอกเพิ่งจะมาเกิดอะไรที่มันน่ากลัวก็ตอนที่นายหยิกขนของเข้ามาอยู่นี่แหละนายหยิกกับลูกเมียอดทนอยู่กับความสยองได้ครบสามคืนพอตกถึงวันที่สี่ก็ขนของย้ายไปอยู่ที่อื่นยอมทิ้งเงินมัดจำโดยไม่ใหญ่ดีเพราะว่ามัดจำค่าชาวบ้านเป็นเงินกินเปล่าในทวงคืนไม่ได้ข้างฝ่ายนางอ้อมญาติของยายลีผู้ล่วงลับก็ติดประกาศให้คนเช่าอีก รอไม่นานก็มีคนมาขอเช่าบ้านสีฟ้าพักอาศัยในราคาเดิมคือสองพันต่อเดือนผู้เช่ารายใหม่เป็นพวกนักศึกษาเข้าหุ้นเฉลี่ยกันเป็นค่าเช่ามากันสี่คนควักจ่ายคนละห้าร้อยดีกว่าต่างคนต่างเช่าหอพักอยู่เดือนละพันนักศึกษานี่เป็นวัยรุ่นหัวสมัยใหม่ไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรกับบ้านสีฟ้า แต่ที่ไหนได้ทําเป็นเก่งไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เพรตกดึกคืนที่ห้าสี่นักศึกษาก็พากันกระโดดข้ามรั้วมาขอหลบภัยที่บ้านนายเสกขอโทษทีนะพี่เห็นบ้านพี่ยังเปิดไฟสว่างอยู่พวกผมตกใจขอขอเข้ามาในบ้านหน่อยครับอ่ะเรื่องมันเป็นไงมาไงอันไหนลองเล่าไปสินักศึกษาคนหนึ่งท่าทางเป็นพี่ใหญ่ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังโดยหน้าตาตื่น แต่แค่คืนแรกก็เจอดีเลยพี่พวกผมซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมาดื่มฉลองที่อยู่ใหม่เจ้าเอ็ดกับเจ้ากรดมันเกิดปวดฉี่พร้อมกันเจ้าเอดก็เข้าห้องน้ําชั้นล่างเจ้ากรดออกไปฉี่ที่สวนกล้วยหน้าบ้านเจอดีด้วยกันทั้งคู่เจ้าเอดในเห็นผู้หญิงอยู่ในห้องน้ําก็ถอยออกมาพอนึกขึ้นได้วันในบ้านมีแต่ผู้ชายก็เปิดก็ไปดูใหม่เห็นห้องน้ำโล่งๆไม่มีใครอยู่สักคนตกใจจนฉี่หดนะ จกรดก็แบบเจอแบบเดียวกันนะฮะเจอในสวนกล้วยวิ่งหน้าตื่นมาฟ้องเพื่อนในวงเล่าโอ้โหเจอกันน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอพวกคุณนี่เก่งมากนะที่อยู่ได้ทั้งคืนนี้ก็อีตอนนั้นมันแค่วับวับ,บแวมแวมแบบแต่คืนนี้มันจัดหนักครับคว้างข้าวคว้างของอยู่ในห้องโถงชั้นล่างพวกผมเข้านอนแล้วตกใจตื่นออกมาดูเลยเจอเข้าเต็มเต็มอ้าวเจออะไรอะ่ะผู้หญิงสองคนครับ ตัวผอมสูงหัวจดเพดานเลยตาลุกแดงยังกระครบไฟยืนจังก้ามองพวกผมเหมือนอยากจะกินเลือดกินเนื้อพวกผมตกใจสุดขีดเพนมาอยู่บ้านพี่ได้ไงก็ไม่รู้เออเอาละเอาละใจเย็นๆเอาเงินมาคนละห้าสิบบาทเดี๋ยวผมจะขี่รถไปซื้อเหล้ามาให้ดื่มแก้เครียดคืนนี้นอนค้างที่บ้านผมไปก่อนนะโอเคโชคดีที่ในเอสนี่พกกระเป๋าสตางค์ติดมาด้วย ในเสกปูหวังดีก็เลยไม่ต้องซื้อเหล้าปลอบผ่อนนักศึกษาฟร,ฟรีจากการพูดคุยกับพวกปัญญาชนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้ทำให้ในายเสกยอมเชื่อว่าผีที่บ้านสีฟ้านี่แสดงความเหี้ยนจริงๆแต่อารวาดเอากับพวกที่เช่าบ้านเท่านั้นไม่ลุกลามมาถึงบ้านใกล้เรือนเคียงวันรุ่งขึ้นนักศึกษาทั้งสี่ก็อพยพข้าวของไปอยู่ที่อื่นเช่นเดียวกับครอบครัวนายหยิก ส่วนครอบครัวในเสกนี่ก็เริ่มหนาวหนาวร้อนร้อนไม่กล้าม,มองไปยังบ้านสีฟ้าในยามค่ำคืนแต่ว่ายังไม่ถึงกับกลัวจนต้องย้ายบ้านหนีความสยองก็ทำหน้าที่ของมันต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเนื่องจากนางอ้อมญาติยายลีผู้ล่วงลับนี่ขยันติดประกาศให้เช่าอยู่เรื่อยก็มีคนมาเช่าไม่ขาดสายเจ้านี้เจอดีก็เพ่นหนีเจ้าใหม่ก็มาเช่าอยู่ต่อทำเงินเข้ากระเป๋านางอ้อมเป็นกอบเป็นกำ จากค่าเช่าหนึ่งเดือนมัดจำอีกสองเดือนตกหกพันบาทแต่อยู่จริงไม่ถึงครึ่งเดือนเดือนถัดไปก็มีคนมาเช่าใหม่อีกกว่าฟันค่าเช่าอืมปีละแสนนด่สบายแฮเวลาผ่านไปเกือบสิบปีนั่งอ้อมเกือบจะได้ครอบครองบ้านพร้อมที่ดินตามกฎหมายอยู่แล้วปรากฏว่าผู้เช่ารายสุดท้ายตกใจที่โดนผีหลอกอีท่าไหนไม่รู้ดันทำไฟไหม้บ้าน บ้านสีฟ้าวอดไปทั้งหลังเหลือแต่ที่ดินที่นิหาใครมาเช่าไมา่ได้แล้วนางอ้อมก็พลอยเงียบหายไปทิ้งที่ดินให้กลายเป็นป่าละเมาะไปตราบเท่าทุกวันนี้ส่วนผีที่เคยอารวาดก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลยครับลึกเข้าไปในซอยเพชรเกษม69 ข้ามสะพานคลองขวางเข้าไปเล็กน้อยจะถึงทางแยกเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ500เมตรฝั่งขวามือนี่จะเป็นวัดเล็กๆที่มองดูสงบสมถะแต่ใครจะรู้ว่าวัดป่าแห่งนี้แหละจะมีพระที่มีแนวธรรมปฏิบัติในสายของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านอยู่ชื่อวัดป่าทองเนียมครับเป็นวัดเล็กๆที่สร้างขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของสามีภรรยาสามีชื่อในมนั่น ภรยาชื่อนางเวานาสกุลทองเนียมซึ่งล่วงลับไปแล้วทั้งสองคนนี้ได้อุทิศที่ดินจำนวนหกไร่ให้เป็นขอบขันพัทศีมาแห่งพระพุทธศาสนาเมื่อปีพศ .2531 แม้ว่าจะเพิ่งมีอายุเพียงแค่สิบป,ปีแต่ว่าวัดแห่งนี้ก็เปลี่ยนเจ้าอาวาดมาแล้วหลายรูปด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่เจ้าอาวาสแต่ละรูปนั้นก็จะอยู่ได้ไม่นานซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุใด จนทำให้ชาวบ้านแถวย่านนั้นต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าน่าจะเป็นเพราะเจ้าที่ที่นี่แรงก็เลยทำให้ไม่มีใครอยู่ได้แต่ในที่สุดคณะกรรมาการวัดก็ได้ไปอาราธนาพระป่าสายหลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่งมาจากสำนักสงฆ์ทุ่งเสดาออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีซึ่งจเจ้าวาดรูปนี้ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้เมื่อปี2538 หลวงพ่อทองภูลปุญญกามโมท่านเล่าว่าวัดป่าทองเนียมเน่ยเป็นวัดเล็กๆที่ยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอุโบสถหรือว่าศาลาการประเรียนถ้าหากจะสร้างก็ต้องใช้กำลังเงินกำลังงานสูงจึงทำให้พระบางรูปที่มาอยู่รู้สึกว่าเป็นภาระที่หนักมากซึ่งในข้อนี้อาตมาก็ทราบดีแต่เมื่อมาเป็นผู้ปกครองวัดแห่งนี้แล้วก็จะทำให้ได้ดีที่สุดสมกับที่ชาวบ้านเขาตั้งใจ ชาวบ้านแถบนั้นหลายคนเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเดิมทีนั้นแถววัดป่าทองเนียมแต่ก่อนนี้เป็นทุ่งที่รกเรือและเมื่อมีวัดขึ้นมาแล้วเป็นวัดป่าในสายพระกรรมฐานที่เน้นด้านวิปัสสนาก็ทําให้ชาวบ้านแถบนี้รู้สึกอุ่นใจขึ้นโดยเฉพาะ,จะเจ้าวาดองนี้ที่ลือกันนักลือกันหนาว่าท่านเป็นพระอาจารย์ที่เก่งกาจในเรื่องอาคมขลังซึ่งเรื่องนี้เล่ากันว่าครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ตอนที่นักเรียนชายคนหนึ่งชื่อน้องเบิร์ ได้กระโดดตึกฆ่าตัวตายที่ในโรงเรียนราชบำรุงหนองแขมตอนเช้ามืดซึ่งหนังสือพิมพ์ลงข่าวกันว่าเด็กน้อยใจแม่แต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่าเป็นเพราะเด็กคนนี้ถูกผีสิงครับซึ่งในเรื่องนี้ได้รับคำยืนยันจากคุณบุญสมเจ้าของโรงงานกล่องกระดาษซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุอาถรรพ์ได้เล่าให้ฟัง ว่าในตอนแรกนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่ว่าช่วงนั้นได้มีสุนัขที่อยู่ในซอยหน้าบ้านในหาวหอนทุกวันไม่เว้นแม้แต่ในตอนกลางวันแสกแสกเป็นที่แปลกใจของทุกคนจนทําให้ชาวบ้านแถวนั้นต่างก็คิดกันว่าน่าจะมีคนตายซุกซ่อนอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่มีจนกระทั่งวันหนึง่งที่เด็กชายเบิร์ตได้หนีออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วขึ้นไปบนชั้นสี่ของโรงเรียนก่อนที่จะกระโดดลงมาเสียชีวิต ในตอนนั้นผมตกใจมากครับเมื่อแม่เด็กซึ่งเป็นคนงานของผมมาบอกว่าลูกชายตายแล้วกระโดดตึกตายซึ่งก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าทําไมแกถึงได้คิดสั้นอย่างนั้นเพราะปกติแล้วเด็กคนนี้จะเป็นคนที่รื่นเริงสนุกสนานไม่ใช่คนที่จะคิดทําเรื่องร้ายๆแบบนั้นได้จนกระทั่งวันหนึ่งที่คนงานในโรงงานของผมก็เกิดอาการผิดปกติขึ้นมานั่นแหละเราถึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเบิร์ตในตอนนั้น นายสมพรท่าริน,นเป็นเด็กหนุ่มวัยประมาณยี่สิบปีเกิดมีอาการตาขวางเดินงุ่นงานอยู่บนดาดฟ้าตึกของโรงงานทำท่าว่าจะกระโดะโด,ดตึกฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งทำให้เกิดความโกรมานขึ้นในโรงงานเพราะไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะทุกคนที่นี่เชื่อกันว่านายสมพรเนี่ยถูกผีสิงมันบนอยู่แต่ว่ามันจะฆ่าไอส้สวงจะหักคอไอส้สวงให้ได้ ถึงผมก็ยังแปลกใจอยู่เลยครับว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงได้รู้จักชื่อคนงานเก่าของผมคนหนึ่งที่ลาออกไปแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งจะเข้ามาทำงานใหม่ก็เลยถามดูก็เลยได้ทราบว่าไอ้สวงนะกลับไปที่บ้านทีิสุรินทแล้วก็เอาขวดน้ำมันพรายติดตัวมาด้วยขวดหนึ่งเพราะว่าไอ้หมอนี่มันชอบเล่นของทีนี่เมื่อมันออกไปแล้วมันก็ทิ้งน้ำมันพรายเอาไว้ผีที่สิงอยู่ในน้ำมันพรายก็เลยออกมาลราวาดครับ คุณสมเจ้าของโรงงานเล่าว่าผีที่สิงในสมพรอยู่นั้นบอกว่าจะต้องหักคอไอส้สวงให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะฆ่าคนงานให้หมดทุกคนแต่ว่าโชคดีที่พลังจิตของคุณสมพรแข็งอยู่ซึ่งเจ้าตัวเล่าให้ฟังภายหลังว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตัวเองนะครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนจะมีคนมาจูงให้เดินไปโน่นไปนี่ไม่มีแรงจะขัดขืนต้องตามใจเขาทุกอย่างจนกระทั่งเขาบังคับจะให้โดดตึกก็พยายามที่จะแข็งใจเอาไว้ จนในที่สุดก็ทนไม่ไหวต้องวิ่งร้องตะโกนลั่นออกไปที่หน้าปากซอยก่อนที่จะล้มพลอยลงที่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามันหลุดออกไปตัวลอยเบาวิวเพราะว่าผีที่สิงอยู่นั้นได้หลุดลอยออกไปจากร่างของตัวผมตกใจมากและไม่รู้จะทำยังไงดีพอดีนึกถึงวัดป่าทองเนียมขึ้นมาคำว่าวัดป่านี่ก็รู้ๆอยู่แล้วครับจะต,ต้องมีพระป่าพระปฏิบัติที่มีอาคมขลังจากป่ามาจำวัดอยู่ ก็เลยขับรถไปที่นั่นไปนิมนต์หลวงพ่อทองพูนให้ท่านมาช่วยท่านก็ออกมาดูแล้วก็บอกให้ทําบุญบ้านในวันรุ่งขึ้นซึ่งในตอนนั้นเองที่หลวงพ่อท่านได้เดินดูรอบๆสถานที่เกิดเหตุแล้วก็บอกให้รู้ว่ามีขวดน้ํามันพลายอยู่ในบ้านนั้นจริงๆโดยทิ้งอยู่บนหลังคาห้องน้ําของโรงงานและทาให้วิญ,ญญาณออกไปเพียนผ่านเข้าสิงคนนั่นเข้าสิงคนน,น,คน,นี้ท่านจึงเลยให้นําน้ํามันพลายกวนนั้นไปไว้ที่วัดแล้วช่วยปัดเป่าคราะร้ให้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ทุกอย่างจึงเข้าสู่สภาวะปกติดีแม้ว่าจะมีความเศร้าส้อยหลงเหลืออยู่ในโรงงานแห่งนี้เพราะเหตุที่น้องเบิร์ตได้จากไปแล้วก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยได้ทันแต่ผมก็กลัวนะครับตอนนั้นตอนที่ผีออกไปแล้วเนี่ยผมไม่กล้ากลับมาโรงงานเลยต้องหนีไปนอนที่บ้านพี่ชายกลับมาก็ตอนที่เขาทําพิธีไล่ผีไปแล้วยอมรับเลยครับว่ากลัวจนหูขนหัวลุกจริงๆแทบไม่อยากจะนอนในโรงงานเลย นายสมพรหนุ่มผู้วิจจะถูกสิงให้ทิ้งร่างตกตกึตกตามน้องเบิร์ดไปในครั้งนั้นก็อบอกเล่าให้ฟังนอกจากที่โรงงานแห่งนี้แล้วยังมีสนุกเกอร์คลับที่หลังตลาดคลองขวางอีกแข่งหนึ่งซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นที่เปลี่ยวแล้วก็มีการสร้างสนุกเกอร์คลับขึ้นมาซึ่งเชื่อกันว่าที่นี่นะผีดุมากเวลาที่เดินออกมาจะรู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาเฉย หรือไม่บางทีคนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าเวลาที่เดินผ่านตอนดึกๆหรือตอนที่สนุกเกอร์ปิดแล้วเนี่ยจะมีคนเห็นเงารางๆของใครไม่รู้ยืนทะมึนให้เห็นอยู่แล้วก็วูบหายไปทุกครั้งจนทําให้ใครต่อใครพากันสยองไปตามๆกันนะจากการที่หลวงพ่อทองพูนท่านสามารถจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าทองเนียมได้ท่ามกลางศรัทธาของชาวบ้านคนที่กลัวผีหรือว่าไม่กลัวผีในปัจจุบันนี้ก็ได้จัดให้มีการฝึก นั่งทำสมาธิฝึกจิตวิปัสสนากับหลวงพ่อขึ้นมาที่วัดป่าทองเนียมนี่แหละครับแม้ว่าเดิมทีนั้นจะมีพระสงฆ์สัม,มเนรมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้น้อยมากแต่เมื่อหลวงพ่อเริ่มพัฒนาวัดขึ้นมาแล้วจัดให้มีการนั่งวิปัสสนาขึ้นนั้นปัจจุบันนี้วัดป่าทองเนียมก็เริ่มที่จะมีพระภิกษุสาม,มเนรย้ายเข้ามาอยู่กับหลวงพ่อมากมายหลายรูปด้วยกันจึงทําให้วัดแห่งนี้เริ่มที่จะมีการพัฒนารุดหน้ายิ่งขึ้นโดยได้มีการซื้อที่ขยับขยายเนื้อที่วัดออกไป แล้วก็จัดให้มีการสร้างอุโบสถและศาลาขึ้นมาเพื่อว่าวัดป่าแห่งนี้จะได้เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนในกรุงเทพต่อไปตามกระแสศรัทธาครับคุณประดิษฐ์นี่มาจากบ้านนอกคอกนาโนนะครับจังหวัดบ้านเกิดของแกก็คือขอนแก่นเข้ามาอยู่เมืองหลวงกรุงเทพ ที่แรกว่าไม่มีงานทํามากับเพื่อนกันก็อาศัยเพื่อนอยู่ก่อนจนต่อมาก็จับอาชีพพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่แถวแถวถนนรัชดางานแกเลิกเมื่อหลังเที่ยงคืนแกก็เดินกลับบ้านทุกคืนความจริงไม่ใช่บ้านหรอกนะเรียกให้มันเกิดความรู้สึกอบอุ่นนะที่แท้เป็นเพียงห้องเช่าราคาถูกๆแล้วก็คับแคบในย่านที่กลิ่นไม่ค่อยจะดีมีอาชญากรรมอยู่บ่อยๆ วัยรุ่นแล้วแวกนี้ต่างสนิทสนมกับสิ่งเสพติดทั้งปวงอย่าบ้าอะไรพวกนี้แหละแต่อืคุณประดิษฐ์ไม่เอาสิ่งที่แกเจอมันก็สอนว่าอย่าไปยุ่งมีแต่จะตายแล้วถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ในเมืองหลวงก็ต้องดิ้นรนให้สุดแรงแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายแกจำได้ดีในคืนที่เกิดเรื่องน่ากลัวแกเพิ่งจะเลิกงานเดินกลับบ้าน มันเป็นคืนที่ฝนตกหนักแล้วก็มีพายุแรงซะด้วยน้ำท่าเจองน้องท้องถนนไปหมดรถราที่วิ่งอยู่ก็แล่นกับน้ำบานไปเหมือนกับเรือตามตรอกซอกซอยน้ำขังอึงอ่างกระส่งเสียงระงมไปหมดตอนที่เดินเข้าตรอกแคบๆนี่มันน่ากลัวมีแกคนเดียวที่เดินอยู่อ่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะอากาศก็เลวร้ายมาก แล้วก็ดึกเดินอย่างนี้ด้วยใครจะมาเดินท่อมท่อมสู้นอนให้อุตุอุ่นสบายใต้ผ้าห่มในห้องไม่ดีกว่าเหรอกว่าจะถึงห้องเช่าก็อีกไกลแกก็ไม่อยากจะคิดอะไรตั้งหน้าตั้งตาเดินจะให้ถึงที่พักจะดีกว่าจะได้นอนให้สบายเหมือนกับเขาบ้างพอเดินมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งแกก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีขึ้นมาดือด้อๆทีแรกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันทําไมต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นด้วย มันก็ไม่ได้มีเสียงหรือว่าอะไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกน่ากลัวนี่นะหน้าบ้านหลังนั้นมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นพรังต้นใหญ่อยู่เหมือนกันตอนกลางวันเดินผ่านไปก็มักจะเห็นมีคนนั่งอยู่ที่ม้านั่งใต้ร่มเงาของมันส่วนใหญ่ก็เห็นเป็นตะแก่คนหนึ่งอะนุ่งผ้าสโรมลายตาหมากลุกสีเทาๆขาวๆไม่สวมเสื้อปล่อยหน้าอกแห้งๆตากลมเยี่ยงนั้นนี่ยผมก็ขาวโพลนไปทั้งหัวแล้ว แกก็จะนั่งแกมตอบของแกอยู่คนเดียวเข้าใจว่าบ้านของแกจะอยู่ตรงนี้ใครเดินผ่านไปผ่านมาแกก็จะมองแต่ว่าคุณประดิษฐ์ก็ไม่เคยทักทายแกสักทีเดียวแกก็ไม่เคยทักทายด้วยตัวคุณประดิษฐ์เองไม่อยากจะไปยุ่งกับแกเดี๋ยวเผื่อแกมีลูกหลานนิสัยไม่ดีจะพานมาหาเรื่องหาราวเอากับตัวแกเข้าก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะคิดยังไงทางที่ดีไม่ยุ่งดีกว่าสบายใจดีด้วยไม่ต้องไปพูดไปคุยะ คืนนี้พอคุณประดิษฐ์เดินผ่านหน้าบ้านหลังนั้นก็เกิดใจคอไม่ดีก็เลยทําให้เหลือมองไปที่ม้านั่งใต้ต้นไม้เขาพอเหลียวไปมองท่านนั้นก็แปลกใจจากแสงไฟหน้าบ้านที่ส่องมาพอจะมองเห็นว่ามีใครคนหนึ่งนั่งอยู่บนม้านั่งตัวนั้นดูแล้วท่าทางค็จะเป็นตะแก่คนนั้นแหละอ่าคุณประดิษฐ์ก็ชะง,งักพอตกใจคืนที่ชื้นแฉะอย่างนี้แกมานั่งอยู่ทําไมไม่หนาวบ้างหรือไงคนอื่นเขานอนกันเงียบไปหมดแต่แกมานั่งอยู่ได้ พอคุณประดิษฐ์จะก้าวเดินต่อไปก็ต้องสะดุ้งเพราะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาอเสียงนั้นก็ถามว่าเพิ่งกลับเรอยหนูสาบานได้ว่าเสียงถามนะั้นมันเป็นเสียงคนแก่หง่อมเลยยังเป็นเสียงที่แห่แผแพ้งแห้งอ่ะนะไม่ต้องสงสัยต่อไปว่าเป็นเสียงใครก็ต้องเป็นเสียงตาคนนั้นแน่ก็เลยตอบไปว่าเอาเ,พเพิ่งกลับครับตาแต่พอจะก้าวเดินจากมาแกก็เรียกให้หยุดก่อนเดี๋ยวไอ้หนูจะรีบไปไหน คุณประดิษฐ์ก็เลยต้องหยุดอยู่ก่อนเหลียวกลับไปมองแกแต่สิ่งที่แกเห็นนะ่ยมันทําให้แกะตะลึงอ้าปากค้างเลยก็เนื่องจากว่าข้างๆมานั่งตัวนั้นมีใครอีกคนก็ไม่รู้มายืนอยู่ข้างๆตาแกคนนั้นนะ่ะร่างดําเมื่อมทั้งสูงทั้งใหญ่สูงกว่าคนธรรมดาตั้งหลายเท่ามีเสียงพูดดังเหมือนกับเขากําลังคํารามน่ากลัวจนขนลุกเป็นเสียงของผู้ชายจับความได้ว่าเขากำลังจะพาตาคนนั้นไปที่ไหนสักแห่ง แต่ตาคนนั้นบอกว่าไม่ไปไม่ไปไม่อยากไปแต่แกต้องไปคําพูดเนี้ยได้ยินชัดเลยเสร็จแล้วก็กระชากลากตาแก่ล่นลงจากม้านั่งคุณประดิษฐ์ตกใจทําอะไรไม่ถูกเขาพาแกไปตามทางตาแก่ก็ร้องตลอดเวลาไม่ไปไม่ไปพอตอนบ่ายคุณประดิษฐ์ไปทํางานก็เห็นคนที่บ้านนั้นสวมชุดดําได้ยินป้าคนหนึ่งบอกกับป้าอีกคนว่าตาอ่องตาอ่องแกตายเมื่อคืนนี้นอนหลับแล้วตายไปเฉยเยไม่มีใครรู้เลย คุณประดิษฐ์ได้ยินแล้วขนลุกเกรียวเออคนตัวดำใหญ่นะั้นคงจะเป็นยมบาลมาพาวิญญาณตาอ่องไปอะนะเออเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ